สำหรับแฟนๆที่กำลังรอคอยละครสายสีเพลิงอย่างใจจดใจจ่อวันนี้แหวนมีภาพเด็ดที่เขายกกองถ่ายทำข้ามน้ำข้ามทะเลไปไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกามาเรียกน้ำย่อยคุณผู้ชมกันก่อนที่ข่าวว่าทรหดกันน่าดูอย่ารอช้ารีบไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอากาศแปรปรวนต้อนรับเนื้อเรื่องที่เข้มข้นสุดๆเมื่อขบวนนักแสดงขั้นเทพชมพู่อารยาปอณัฐวุฒิชาคริตพี่ต่ายเพ็ญพรรคผู้กำกับป้าแจ๋วตบแถวไปถ่ายทำละครเรื่องสายสีเพลิงกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลายเมืองสำคัญในแคลิฟอร์เนียทั้งซานฟรานซิสโกซานตาโมนิกา LA เป็นช่วงที่นางเอกสายใช้ชีวิตกับแม่ที่เมืองนอกสาวชมสวยจัดกับสารพัดแฟชั่นทั้งชุดทูพีซชุดกีฬาชุดราตรีเป็นสาวเสน่ห์แรงรวยมีหนุ่มๆรุมเพียบทีมงานเมเกอร์วายและเหล่านักแสดงอึดกันสุดๆเพราะลมแรงจัดปากหนาวสั่น14องศาซุปเปอร์วูแมนชมพู่ลุยถ่ายอย่างมืออาชีพหนุ่มคริสก็ฟิตสุดๆเพราะกำลังใจดีมีภรรยาสาวสวยวุ้นเส้นส่งใจถึงใจอยู่ในกองปล่อยสายตาแสดงความรักนางเอกได้อินเวอร์แต่พระเอกป๋อโฮมซิกหนักแทบโดนลมพัดปลิวลงทะเลเพราะฉายเดี่ยวไร้ครอบครัวแต่ยังทำหน้านิ่งยิงทนงเพราะในเรื่องนางเอกสายต้องเป็นฝ่ายตามรักแฟนๆเตรียมตื่นตากับการคืนความสุขแบบลงทุนหนักของละครสายสีเพลิงกันได้เลยค่ะหนาวจริงๆลมแรงไม่แต่ถ้าลมหยุดปุ๊บชิลเลยนะสบายมากเลยแต่ลมตีตลอดเวลาดีครับก็จริงๆแล้วอากาศที่เอาเลยก็มีลมที่เย็นกว่าหน่อยแล้วก็อากาศที่แห้งกว่าก็เป็นภูมิแพ้ก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วก็ด้านหลังก็เป็นป้ายฮอลลีวูดสไตล์นะฮะที่ไม่ว่าใครมาหรือแม้แต่หนังฝรั่งเองเขาก็ต้องถ่ายเรามาก็ต้องถ่าย